Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าเทดดี้แล้วก็มัมมี่เนี่ยมีขนมอร่อยๆมาฝากนะครับแล้วก็ FC อาจารย์เมย์เนี่ยสอบถามมาเยอะครับว่าอยากได้เค้กอร่อยๆนะครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้นะครับเมนูว่าอะไรครับ Old Fashion Cakes ค่ะOld Fashion Cake นะครับหรือว่าเค้กโบราณนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมการันตีว่าสูตรนี้อร่อย Perfect แน่นอนแต่ของอาจารย์เมย์เนี่ยไม่ใช่เค้กโบราณธรรมดานะครับเพราะว่ามีเค้กอร่อยๆแล้วก็ไส้หอมๆเข้มข้นเลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำส่วนของไส้กันก่อนค่ะนะครับไส้นี้จะเป็นไส้คัสตาร์ดหอมๆเลยนะครับมีกลิ่นอะไรแบบมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยจันเมย์กลิ่นสลัดจริงเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าเค้กโบราณอ่ะกลิ่นของเขามีเอกลักษณ์ว่าไปโอเคครับคุณผู้ชมแต่ไส้คัสตาร์ดของเรานะฮะจะหอมอร่อยหวานมันนะครับต้องกระป๋องนี้เลยครับทีพอตข้นหวานนะครับช่วยทำให้ไส้คัสตาร์ดหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นล่ะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับกระป๋องนี้นะฮะนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจนะครับที่สำคัญคัสตาร์ดของเราเนี่ยหอมมันนะครับสีสวยใครทำขายอันนี้ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยนะครับนี่เอาละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแป้งคัสตาร์ดนะมีเนยสดนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับต้องมีตัดรสเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็มีวานิลาผงนะครับและนี่เลยนะฮะที่อาจารย์เมย์บอกว่าเป็นจุดเด่นของสูตรนี้กลิ่นสละนะครับสังเกตว่าจันเนยยังไม่เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะอันนี้เราพยายามคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะครับพอสังเกตนะคุณผู้ชมนะพอส่วนผสมเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะครับอาจจะยังเป็นเม็ดๆอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคนไปใช่ค่ะอันที่เป็นเม็ดๆคือเนยนะคะเขาต้องโดนความร้อนหน่อยใช่ค่ะเอาละครับระหว่างที่อาจารย์เมย์คนอยู่นะฮะอันนี้ไข่ไก่2ฟองตีให้แตกก่อนเนาะพอสมผสมนี่เริ่มข้นใช่ไหมคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเพราะมันสมมติเราใส่ไข่ลงไปเราตั้งไฟอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเป็นเม็ดเม็ดโอ้โหแค่ทำไส้ก็มีเคล็ดลับขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะส่วนมากเขาจะใส่หม้อตุ๋นใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ใช้หม้อตุ๋นอ๋อแปลว่าสามารถใช้วิธีนี้ได้ yes. ก็คือแยกส่วนผสมไข่ไว้ทีหลังทีหลังคือบางคนบอกว่าโอ้ทำไส้ต่างๆเนี่ยต้องมีหม้อสองชั้นต้องมาอย่างนี้วุ่นวายถ้าไม่มีอุปกรณ์คุณผู้ชมนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะเราลองทำแบบนี้ดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝึกฝนนะไม่ใช่ว่าทำตามอาจารย์เมย์ละยังเป็นเม็ดอยู่เจงก้าเวลากวนไส้เราสังเกตเลยมามี่จะใช้นอนสติกแพนเขาจะได้ไม่ติดอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ติดเริ่มเดือดแล้วนะเห็นไหมข้างล่างเขาก็จะมีเหมือนที่เป็นแป้งแป้งแต่ได้เลยนะครับไข่มาเลยค่ะไก่แต่เนี่ยดูรีบๆนะเดี๋ยวก็เวลาไส้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พักให้เย็นพอเย็นสนิทใช่ไหมคะเราก็ใส่ถุงบีบเลยนะจะดูว่ามันได้แล้วคือแห้งเลยแห้งเขาก็ไม่ติดเห็นไหมโอ้เร็วนะเมื่อกี้ยังแบบว่าเป็นน้ำๆอยู่นะใช่ค่ะเทดดี้ขอตะก้อมือตะก้อมือเลยนะฮะแต่บอกเลยว่าตอนนี้หอมนะคุณผู้ชมนะแต่เห็นไหมเขาไม่ติดกระทะนี่คือใช้ได้เลยค่ะโอเคเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับไม่ติดกระทะถือว่าโอเคเลยต้องบอกว่าพออย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นเลยนะฮะกลิ่นนมกับกลิ่นสละเฮ้ยเข้ากันน่ะหอมหอมมากเลยนะฮะนี่แล้วเนื้อเนียนมากดีมากจริงๆไส้นี้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมครับอาจารย์เมย์ทุกอย่างเลยเราจะทำเค้กใช่เราจะทำเป็นครีมพัฟผมว่ามาป้ายขนมปังนี่ก็ฟินแล้วนะเนี่ยใช่ครับระหว่างที่เรารอไส้คัสตาร์ดนะครับเย็นตัวลงเดี๋ยวเรามาทำส่วนของเค้กพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็มาส่วนของการทำตัวเนื้อเค้กแล้วนะครับเนื้อเค้กของเราเป็นเนื้อแบบไหนครับอาจารย์เมย์มีเป็นเนื้อหนักนิดนึงแน่นๆเลยแต่หอมอร่อยแน่นอนนะครับใช่และนี่นะฮะคุณผู้ชมก็หนึ่งในเคล็ดลับของเราในการทำเค้กอร่อยๆหอมๆนุ่มๆเลยนะครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับต้องบอกเลยว่าเค้กของเราจะเนียนนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับต้องบอกเลยว่าขวดนี้นะครับจริงๆแล้วทำอาหารเนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับ
แต่วันนี้เอามาทำเบเกอรี่โอ้โหดีมากๆที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินนะครับและสารต้านอนุมูลอิสระครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับในการทำเค้กสูตรนี้นะครับแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวช่วยทำให้ขนมเค้กฟูเบาเนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ยุบตัวล่ะครับคุณผู้ชมแถบสีชมพูนะครับมีโลโก้ TFM มั่นใจได้เลยนะครับที่สำคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแป้งข้าวโพดนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตามด้วยวานิลาผงครับผงฟูนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับสูตรนี้ไข่ไก่4ฟองครับเอาละอ่ะจากนั้นนะฮะก่อนที่จะเข้าเครื่องตีเราใช้พายางตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะใช่คือถ้าเข้าเครื่องเลยมันฟุ้งใช่ไหมฟุ้งค่ะเป็นเม็ดๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาตัวนะสารเสริม SP นะครับโอเคใส่เครื่องนะตีสปีดต่ำ30วิก่อนคือให้สมผสมให้เขาเข้ากันนะครับสมผสมเขาเริ่มเนียนแล้วใช่ไหมคะโอเคเราก็สปีดสูงสุดเลย2นาทีค่ะช่วงที่เราตีอยู่ใช่ไหมคะไอ้ที่ถ้วยที่เราจะไปอบที่ใส่เราต้องอบก่อนเราต้องวอร์มพิมพ์เลยนะคะตอนนี้ให้ดูก่อนเลยเราก็เอาพิมพ์แบบนี้ทาเนยเนาะครับทาเนยเสร็จแล้วเราก็เข้าเตาเลยประมาณ 3-5 นาทีความร้อนล่ะความร้อนค่ะความร้อน190ค่ะเอาละครับอันนี้คือความเร็วสูง2นาทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราปรับลงใช่ไหมจันเมย์ปรับลงสองนาทีเอาละโอเคคือขั้นตอนแรกเนี่ยผสมด้วยพายางก่อนให้เข้ากันจากนั้นใส่ SP เข้าไปใช่แล้วก็ตี30วิก็ได้ให้เขาพอเข้ากันแล้วก็ความเร็วสูงเลยนะฮะคุณผู้ชมนะ2นาทีสังเกตสีเขาจะขาวสวยขึ้นเลยจากนั้นก็ค่อยปรับมาเป็นความเร็วต่ำเนาะค่ะประมาณอีก2นาทีนะเดี๋ยวมาเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยได้เลยครับตีพอให้เข้ากันไม่เกิน30วิโอตอนนี้เริ่มเนียนแล้วแบบเนียนเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับคุณผู้ชมนี่ใส่ตอนนี้เค้กของเราจะนุ่มมากๆเลยครับตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะประมาณอีก30วินะครับเอาละอันนี้คือเราได้ส่วนผสมที่เป็นของตัวเค้กแล้วใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรายกตัวพิมพ์ที่อาจารย์เมย์เนี่ยเขาไปพรีฮีทไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาทำใส่พร้อมๆกันเลยนะโอเคอันนี้นะครับส่วนผสมเค้กนะครับที่เราตีผสมนะฮะอันนี้จะเทใส่ลงไปในถุงบีบก่อนนะเราตักใส่ถุงบีบก่อนนะสังเกตว่าจันเมย์ตอนนี้จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยค่ะส่วนผสมที่เป็นของแป้งเค้กและส่วนผสมที่เป็นของไส้นะครับอ่ะโอเคเตรียมไว้แบบนี้และอันนี้นะครับก็คือพิมพ์นะฮะคุณผู้ชมที่เราเอาเข้าไปอบนะฮะเมื่อกี้ประมาณ5นาทีนะไฟ190องศานะครับคุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้เลยนะครับบีบส่วนผสมที่เป็นเค้กลงไปเลยครับเพราะสมมุติพิมพ์เราไม่ไปอบก่อนใช่มั้ยคะเดี๋ยวมาเค้กเราออกมาเค้กจะซีดหมดเลยไม่สวยแต่สมมุติเราอบพิมพ์ก่อนใช่มั้ยคะเวลาเราออกมาเค้กจะสวยเหมือนเราอบนานยังก็มีสีใส่ไส้นะคะจากนั้นนะครับไส้คัสตาร์ดของเราออกเข้าไปตรงกลางอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้สังเกตนะพิมพ์ร้อนจริงนะคุณผู้ชมนะดูขอบๆเนี่ยเขาเหมือนเริ่มสุกแล้วนะเราเข้าไปอบนะไฟ190นะคะประมาณ7-8นาทีได้แบบนี้ปุ๊บนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิเดิมก็คือ190องศานานประมาณ8นาทีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้เค้กโบราณนะฮะออกจากเตาร้อนๆเลยนะครับนี่ได้แบบนี้มาเดี๋ยวเราต้องคว่ำพิมพ์นะฮะเขาจะได้หลุดออกมา1 2 3เคาะโอเคจบนี่คือการเรียนรู้ไงครับเห็นไหมโอเคได้แบบนี้นะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับ
เรียบร้อยนะฮะแหมน่ากินจริงเชียวนี่นะครับก็ถือว่าทำไม่ยากนะครับแล้วก็สูตรนึงเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยแป้งเค้กเราก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้คิดว่าสามารถทำขายได้นะใช่ค่ะในประเทศไทยอ่ะไม่ค่อยเจอแบบมีไส้นะนี่สูตรนี้ของจันเมย์เนี่ยมีไส้ข้างในนะคุณผู้ชมเป็นคัสตาร์ดด้วยแล้วก็หอมกลิ่นสลัดน่ากินจริงๆนะฮะสูตรนี้การันตีนะฮะคุณผู้ชมผมลองแล้วนะฮะทำง่ายที่สำคัญอร่อยด้วยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับสูตรนี้ครับ